ค่ะก็สวัสดีทุกท่านนะคะแล้วก็ขอบคุณสื่อทุกท่านที่มาเยี่ยมน้องด้วยค่ะขอบคุณมากๆค่ะตอนนี้อาการล่าสุดของน้องกระแตเป็นไงบ้างอ๋อตอนนี้ลูกสาวก็พูดไม่ได้ไม่มีเสียงนะคะยังไงก็คุณหมองดให้ใช้ประมาณ1เดือนแต่ว่าคุณหมอมาตรวจเมื่อเช้าแล้วว่าเจ็บคอมากซึ่งน้องเป็นมานานตั้งแต่วันที่6ก่อนถ่าย MV อ่ะค่ะผู้ชายห้ามเข้าวันที่6ไหนคะวันที่6กุมภาค่ะนานขนาดนี้ทำไมถึงปล่อยเป็นไม่นานเลยหมายความว่าที่ปล่อยนานเนี่ยจริงๆแล้วคุณแม่ก็พาน้องไปหาคุณหมอนะคะแล้วหลังจากนั้นมาอาการก็ไม่เบาแต่ว่ารับงานไว้เยอะช่วงหน้างานพอดีอะค่ะต้องกราบขอโทษด้วยว่าปล่อยจนเรื้อรังจริงๆแล้วคุณหมอก็ให้พักแต่ว่ามันพักไม่ได้มันพักก็คืออย่างนี้ก็ต้องรอให้หายสมบูรณ์ก่อนแล้วถึงจะกลับไปรับงานเหมือนเดิมอ๋อไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าคุณหมอบอกว่าในภายหนึ่งอาทิตย์เนี่ยถ้าสมมติว่าคือจะไม่ให้พูดเลยแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็เขียนแล้วก็คุยกันทั้งคืนเลยพักนานแค่ไหนคะคุณหมอให้พัก1เดือนแต่จริงๆแล้วถ้าสมมติว่าในภายหนึ่งอาทิตย์เนี่ยน้องสามารถฝึกพูดได้ทีละน้อยคุณหมอบอกว่าสามารถไปงานได้แต่ว่าร้องไม่ได้แม่ก็จะให้น้องซิงเอาเพื่อว่าคุณแม่รับงานไว้ยาวไม่คิดว่าวันที่จะมาผ่าเนี่ยมันจะเป็นรุนแรงถึงขั้นที่แบบว่าจะต้องผ่าด่วนเลยอย่างเงี้ยค่ะทำงานค่อนข้างเยอะไหมคะมีผลกับงานไงมีตั้งแต่เดือนกุมภาที่ถ่าย MV แล้วคุณแม่ก็ไม่สบายใจเพราะว่าส่วนมากจะเอาน้องไปร้องแล้วก็เสียงจะแหบมาเจ้าภาพก็เลยจะพูดว่าทำไมน้องเป็นอย่างนี้แม่ก็เลยบอกว่าถ้าแม่ร้องได้จะร้องแทนเราเนี่ยคุณแม่เห็นว่าสาเหตุจากการเกิดเพราะว่าใช้เสียงผิดวิธีที่ใช้เสียงผิดวิธีเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะน้องไม่สบายตอนนั้นก็เลยใช้เสียงผิดวิธีตรงที่ว่าเราไม่ได้พักผ่อนเลยกล่องเสียงที่อยู่เนี่ยมันเปิดปุ๊บก็เลยกลับกลายเป็นเสียงแหบไปแล้วคุณแม่ก็มาหาคุณหมอนะคะคุณหมอก็บอกว่าให้พักแต่ซึ่งวันนั้นพักไม่ได้เพราะว่าต้องถ่าย MV ตั้งแต่วันที่6กับที่7จนกว่าจะจบเพลงผู้ชายห้ามเข้าของบริษัทเรานี่เองคราวนี้แม่ก็รับงานยาวพอวันที่6เนี่ยถ่าย MV กับวันที่7เสร็จแล้วน้องก็มีงานต่ออีกนะคะมันขนาดจะมีเจ้าภาพจะมีปัญหามั้ยครับแม่ถ้าน้องเขาใช้วิธีการซิงก็ตอนนี้แม่ก็ต้องพูดฝากบอกกับเจ้าภาพไปว่าต้องขอโทษแฟนเพลงแล้วก็กราบขอโทษเจ้าภาพทุกท่านทุกๆงานนะคะที่ว่าต้องใช้ซิงค์แต่ว่าเรื่องซิงค์เนี่ยแม่จะให้น้องซิงค์เพราะว่าน้องไม่มีเสียงแต่เรื่องโชว์ตัวเนี่ยลูกสาวไปทุกงานค่ะเพราะว่าจะให้น้องไปเต้นแต่ว่าจะไม่ให้พูดหลังจากนี้ต้องมีดูแลเรื่องไหนเป็นพิเศษไหมครับในการใช้เสียงหรือว่ายังไงอ๋อก็มีดูแลเป็นพิเศษก็ว่าจะไปหาคุณครูแหม่มด้วยแล้วก็จะให้น้องฝึกพูดจริงๆแล้วเสียงของน้องเนี่ยไม่เป็นอะไรแต่บังเอิญว่าตั้งแต่เดือนกุมภามาเนี่ยก็มีงานตลอดเลยงานเข้าน้องแล้วก็พอได้พักบ้างแม่ก็ประมาณว่าให้ยากินแล้วยาของคุณหมอนะคะลดบวมลดกล่องเสียงแล้วก็ลดอักเสบแล้วก็ฆ่าเชื้อทำหมดทุกอย่างจนแบบว่าทำไม่ได้แล้วเพราะว่าน้องกลางคืนก็ต้องไปเพราะถึงเวลาสักสองทุ่มหรือสามทุ่มก็จะเป็นเสียงแบบอย่างนี้เลยค่ะก็สงสารลูกสาวมากแต่ว่าน้องค่อนข้างกังวลว่าจะกลับมาร้องเพลงแล้วใช้เสียงแบบเดิมไม่ได้ใช่กังวลค่ะเพราะว่าคือคุณแม่ก็เสียใจนะว่าถ้าเสียงเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าคุณแม่เคยเป็นตอนนี้บังเอิญว่าถ้าเสียงมาอย่างเงี้ยทุกคนเป็นนักร้องต้องกังวลทุกคนนะคะก็แบบแม่ก็กลัวนะคะถ้าเกิดมันไม่ได้พักผ่อนเต็มที่เราจะเปลี่ยนศิลปินก็ไม่ได้เพราะว่าเจ้าภาพบอกไม่เป็นไรลูกเพราะว่าเจอหน้าหนูมันตลอดก็ดีใจฝากขอบคุณเจ้าภาพบอกเสียงเป็นอย่างงี้ก็ไม่เป็นไรลูกซิงก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เห็นหน้าก็พอใจแล้วอย่างเงี้ยกระแตกลัวงานหดมั้ยคะงานลืมน้องพูดไม่ได้ก็ถามว่ากลัวงานหดไหมผลข้างเคียงก็กลัวเจ้าภาพว่าเฮ้ยทำไมลูกสาว เสียงไม่ดีแล้วจะเอามาอย่างนี้ไหมเราก็เป็นกังวลอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าถามว่าน้องเป็นกังวลอยู่แล้วกับเรื่องเสียงแต่หนูอะเป็นแม่ก็ต้องกราบขอโทษด้วยแล้วก็กังวลเนี่ยกังวลนานดิเพราะว่ากลัวเสียงมันจะไม่กลับเหมือนเดิมใช่อย่างนี้ลิมิตในการรับงานต้องลดลงไหมครับแม่ก็แม่ก็ต้องลดเพราะว่าเพื่อให้น้องเสียงหายก่อนแล้วก็เราก็จะกลับไปแสดงเต็มที่เพื่อให้ประชาชนแล้วก็แฟนเพลงแล้วก็พี่สื่อทุกคนว่าได้ชมผลงานน้องจริงๆอาจจะเป็นเ
เพราะว่าส่วนน้องค่อนข้างน่าสงสารและค่อนข้างเครียดกับกรณีที่โพสต์ในอินสตาแกรมด้วยปะคะภาพนี้ดูคนที่แบบไม่ค่อยจะรักน้องใช่แล้วก็ทำให้น้องเครียดอ๋อเรื่องนี้เหรอคะก็มีนิดหน่อยแต่เพียงแค่ว่าน้องไม่ได้กังวลเรื่องที่เรื่องในอินสตาแกรมที่โพสต์มาแต่ที่ว่าเครียดก็คือว่ามาเกี่ยวกับตัวแม่คือในอินสตาแกรมโพสต์ว่าแม่ใครที่เป็นลูกก็ไม่สบายใจเกี่ยวกับแม่เนาะเพราะว่าในอินสตาแกรมโพสต์ว่าคุณแม่แรงมากซึ่งคุณแม่ก็ไม่ได้ไปเกี่ยวด้วยแต่ว่าถ้าเป็นเด็กรุ่นหลังอ่ะ4ขวบ3ขวบ5ขวบอย่างเงี้ยค่ะเข้าไปดูแล้วก็จะอ่านว่าอุ๊ยทำไมแรงอย่างงี้ใช่มั้ยคะเราก็ไม่อยากให้เขาโพสต์ออกมาเพื่อเด็กรุ่นหลังจะได้ไม่ต้องเอาเยี่ยงอย่างด้วยแล้วก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่สำหรับว่าเวลาเราโพสต์มาติน้องได้ชมน้องได้ด่าน้องได้แต่อย่าเอาผู้ใหญ่ไปยุ่งเกี่ยวด้วยคำพูดไม่เพราะใช่ไหมคะเพราะมันเป็นสิ่งที่แบบแม่ก็ไม่ได้อยู่ในตรงนั้นด้วยแล้วก็พูดว่าน้องไม่เพราะแบบสงสารน้องอ่ะเพราะหนึ่งแล้วเขากังวลเกี่ยวกับแบบนี้ว่าแม่หนูขอโทษแม่นะอะไรเงี้ยแม่ก็บอกเป็นเรื่องจริงเหรอลูกอย่างเงี้ยเรื่องจริงก็ไม่เป็นไรลูกขอดูก่อนอะไรเงี้ยพอเป็นจริงๆแล้วเขาก็กังวลค่อนข้างแบบไม่สบายใจเจอหน้าเราว่าหนูแบบแม่หนูไม่สบายใจอย่างเงี้ยค่ะแม่ก็แบบถ้ามันเป็นอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวเราก็ถ้าเกิดเรามีโอกาสเราก็จะได้พูดก็เลยปรึกษาทนายซึ่งทนายเนี่ยก็รู้จักกับพี่กันรู้จักกับแม่รู้จักกับกันมานานแล้วแล้วก็เป็นเพื่อนแม่ด้วยจริงๆแล้วการโพสต์พูดแบบไม่เพราะหรือว่าแม่ได้น้องได้เสียหายด้วยเนาะเราก็ไม่อยากให้มีแบบนี้ในประเทศไทยไม่อยากให้มีเลยเพราะเด็กรุ่นหลังถ้าเกิดแบบมารู้ว่าคำโพสต์แล้วพูดไม่เพราะเนี่ยคนไทยเราต้องพูดเพราะๆใช่ไหมคะแต่ว่าติชมหรือว่าน้องหรือว่าทุกๆคนที่เป็นดาราหรือว่าจะเป็นนักแสดงทุกคนนี้ต้องโดนติชมอยู่แล้วเพราะส่วนหนึ่งเป็นคนของประชาชนแล้วก็น้องก็เป็นส่วนหนึ่งของประชาชนทุกๆอย่างเราเป็นคนของประชาชนอยู่แล้วตั้งแต่อย่างนี้ก็แสดงว่าค่ะงั้นแสดงว่าอย่างนี้คือฟ้องใช่ไหมคะเตรียมฟ้องหรือยังไงคะก็คือแม่เตรียมไว้หมดแล้วคือที่น้องพูดว่าแต่ว่าก็คือจะให้โอกาสกับคนที่เข้ามาโพสต์ด่าซึ่งเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีจะได้ลดคำพูดในการโพสต์ในอินสตาแกรมหรือว่าคำพูดที่ไม่ไพเราะออกไปบอกว่ามีการรวบรวมหลักฐานมาใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะนี่คือฟ้องในยังไงคะฟ้องในผิดประมาทหรือว่าฟ้องก็ถ้าข้อหาก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงเนาะเพราะว่าคนไทยเราอารมณ์รวยกันได้แต่อยากให้รู้ว่าการโพสต์ในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันทำให้เด็กๆรุ่นหลังแล้วก็คนที่รักน้องเยอะๆเนี่ยกลับกลายเป็นมองน้องให้เสียไปหมดแล้วก็น้องก็แบบเจ็บเยอะแล้วอะโดนว่าเยอะแล้วแล้วก็ยังมาว่าแม่อีกซึ่งแม่ก็ไม่ได้ไปทำอะไรด้วยดูแลน้องทุกตลอดอย่างเงี้ยค่ะแม่คะนี่ถือเป็นการขู่หรือว่าเป็นการเตือนหรือว่าเป็นการอะไรถามว่าขู่ไหมเตือนดีกว่าเนาะเตือนให้ทำตัวให้ดีกันดีกว่าเงี้ยซึ่งทุกๆคนว่าเฮ้ยเราก็เป็นคนไทยนะเราทำสิ่งที่ดีดีไหมเนาะแล้วก็รักกันดีไหมทำไปแล้วดีขึ้นก็จะได้ปรับให้มันดีขึ้นเพราะเราใช้คำพูดแบบนี้ดีกว่าว่าไม่ด่ากันรุนแรงแต่ว่าติน้องได้ว่าอันนี้ไม่ดีนะคะวันนี้น้องไปทำอะไรมาหรือว่าโพสต์ออกไปแล้วการแสดงไม่ดีเราให้ติได้เรื่องเสียงเรื่องไรแม่ขอบคุณมากเลยคำติชมหรือคำว่าแต่คำที่ว่าด่าคุณแม่ไม่ได้เกี่ยวด้วยอย่าไปพูดเลยครับแม่จะมีวิธีการที่พอได้ไกล่เกลี่ยกันบ้างไหมครับแม่เขาออกมาขอโทษผ่านอินสตาแกรมหรือว่ายังไงครับก็อันนั้นน่าไก่เกี่ยมาได้โพสผ่านมาขอโทษได้เราให้อภัยเสมอเพราะว่าเราก็เหมือนแบบอโหสิกรรมไปเถอะเนาะเพราะว่าอย่างน้อยถ้าเกิดเขามายอมรับในสิ่งที่เขาทำผิดแล้วแม่ก็จะอโหสิกรรมให้ไม่หยุดคือฟ้องแม่ใช่ไหมถ้าไม่หยุดเราก็ต้องดูก่อนนะคะว่าอาจจะไม่ฟ้องหรืออาจฟ้องไม่มีเสียงอยากจะพูดก็ดูเขาก่อนนะเนาะเพราะว่าคุณแม่จริงๆบ้านแม่เนี่ยเป็นคนแบบสนุกสนานนะถ้าคำพูดแบบไม่พอเนี่ยเราน่าจะไปใช้ในบ้านกันแบบฮาๆดีกว่าใช้คำพูดแบบตลกเนี้ยแต่ว่าโพสต์ออกมาจากนี้แล้วมันไม่พอก็ไม่อยากให้เด็กรุ่นหลังเห็นด้วยแล้วก็ขอบคุณที่จะแบบใช้มารยาทที่ดีๆโพสต์ออกมาคุยกันอย่างเงี้ยแม่กลับขอบคุณด้วยอย่างเงี้ยเนาะเหมือนช่วงหลังๆน้องมีข่าวออกมาเป็นค่อนข้างลบบ่อยแม่เครียดไหมครับถามว่าเครียดไหม
แม่ส่วนมากแม่ไม่ค่อยเล่นอันนี้แล้วแต่ฟังเสียงน้องพูดหรือว่าก็พูดมาเนี่ยเราเครียดนะเราเก็บไปเครียดนะเพราะเราเป็นแม่เพราะหนึ่งถ้าเกิดว่าเฮ้ยทำไมคุณแม่เลี้ยงลูกไม่ดีอย่างเงี้ยเราเลี้ยงลูกดีมากแต่ว่าใจเราเนี่ยอยากให้ดีทุกอย่างอยากให้สมบูรณ์แต่ทุกๆคนตอบได้เลยว่าทุกๆคนถ้าเป็นแม่ถ้าลูกทำสมบูรณ์มากนี่มีความสุขในใจมากเลยจะรักลูกกันมากเพราะทุกคนว่าต่างจิตต่างใจใช่ไหมคะคุณแม่ก็ไม่รู้จะตอบไงแต่ว่าทุกๆวันแม่อยู่กับน้องไม่ว่ามีงานที่ไหนจะต้องมีแม่ที่นั่นกันอย่างเงี้ยค่ะความจริงก็คือเขาไม่รู้ใช่ไหมคะแม่ก็เลยต้องให้อภัยเขาแต่ถ้าเขารู้ความจริงว่าบ้านคุณแม่หรือว่าครอบครัวคุณแม่เป็นยังไงถ้าเขาได้เข้ามาในบ้านแม่แล้วเขาจะรู้ว่าเออครอบครัวแม่เนี่ยมีความสุขและสนุกมากกับการที่อยู่รวมกันจ้าจ้าขอบคุณมากจ้าขอย้อนความไปนิดนึงคือผู้ชมค่อนข้างจะอยากรู้ว่าพระเอกได้เข้ามาขอขมาคุณแม่จริงๆ จริงๆแล้วถ้าคำพูดว่าที่มาขอขมานะพระเอกเนี่ยนะตอนนี้ตอนนี้แม่ไม่พูดตอนดีกว่าแต่ถามว่าแม่จะตอบว่าคือกระแตก็จะมีเพื่อนเยอะคนไหนมาก็เข้ามาบ้านแม่ก็โอเคทุกคนรักทุกคนชอบทุกคนเพราะว่าบ้านแม่เป็นสิ่งที่สนุกสนานอยู่แล้วมาก็แบบอยากมาอีกอย่างเงี้ยมาก็มานั่งกินข้าวกันมั่งนั่งทำแบบข้าวนั่งคุยกันแบบสนุกเฮฮาถ้าได้เข้าไปแล้วจะรู้ว่าแม่ไม่ตอบดีกว่าถ้าได้เข้าไปไม่อยากกลับ อย่างเงี้ยค่ะเข้ามาจริงใช่ไหมคะเข้ามาค่ะเข้ามาบ้านแม่เนี่ยคือเข้ามาแม่ยอมรับว่าเข้ามาคือว่าหนึ่งในช่วงอยู่ช่วงนึงที่น้องก็พูดไปแล้วว่าช่วงที่จะไปคอนเสิร์ตเขาก็ต้องมาเต้นมาอะไรมาคุยกันต้องทำความรู้จักกันอย่างเงี้ยค่ะเป็นเรื่องจริงแม่ยอมรับว่าเพราะทุกๆคนเพื่อนน้องอ่ะอย่างเพื่อนเรียนเพื่อนดาราที่จะเข้ามาก็ต้องมาหาแม่กันหมดทุกๆคนเพราะว่าแม่ยินดีต้อนรับค่ะร่วมงานใช่ค่ะส่วนมากร่วมงานคอนเสิร์ตแล้วก็อยู่หน้าเวทีก็จะสนุกสนานตรงที่ว่าหนึ่งน้องสาวก็คือกระต่ายก็จะมีความสุขมาก2แล้วก็นี่ก็เอนเตอร์เทนแคร์อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างงานวัดหรือไงพวกเราก็จะส่วนมากเนาะงานวัดเนาะแล้วก็งานอีเวนต์ก็มีมาหรือว่าลูกค้าทุกๆอย่างก็คือรับหมดงานอะไรก็ไปหมดขอให้ได้แบบทำงานให้ประชาชนแล้วก็ให้แฟนเพลงอ่ะแบบว่าที่เกิดมาได้ก็แฟนเพลงแล้วประชาชนแล้วก็สื่อทุกท่านนี่แหละเนาะที่อยู่ได้คนมาเยี่ยมบ้างยังครับคุณแม่อ๋อคนเยี่ยมก็บริษัทมาเยี่ยมแล้วก็เพื่อนๆมาตอนอะไรนะคะไม่มีมาหนุ่มๆก็โน้ตนะอยู่ข้างๆเนี้ยน้องโน้ตเนี่ยหนุ่มๆก็มาค่ะแต่ว่าพอดีบังเอิญแม่บอกกับเขาไปว่าเขาโทรมาคุยกับคุณแม่นะคะว่าถึงมาเยี่ยมน้องก็พูดไม่ได้ได้แต่ยิ้มนะลูกถ้ายังไงขอให้น้องหายแล้วก็มาเยี่ยมที่บ้านกันก็ได้ยินดีต้อนรับเสมออย่างเงี้ยค่ะขอบคุณมากค่ะ